เฮดไลน์ที่ขึ้นมาโหคุณโปเต้เดี๋ยวคุณมดปเขาจะเคืองคุณหรือเปล่าทำไมพี่จุนอธิบายหน่อยมากับเขาบ่อยมันคืออะไรพี่ก็พูดไม่ได้โรเตชันที่ไรความหมายการท่าเรือโรเตชันตั้งแต่วันสุโขทัยแล้วนะครับแล้วก็มาแพ้บุรีรัมย์ในเอฟเอคัพอีกแล้วก็มาแพ้นี่อีกต้องยอมรับช่วงนี้วียูใครก็หยุดไม่อยู่โหดมากดุจริงๆแต่ถ้าเกิดมาดามแป้งจับมือก่อนไม่ได้ไปเก่งไม่กลัวกลัวมูถึงก็อย่างนี้แหละโรเตชันไปก็ไลบอยใช่ไปรีแคปไทยลีกกันหน่อยก็แล้วกันครับนะกับสัปดาห์ที่10นะกับเฮดไลน์ที่ขึ้นมาโหคุณโปเต้เดี๋ยวคุณมดปเขาจะเคืองคุณหรือเปล่าทำไมมดปนพลซเขาจะเคืองคุณหรือเปล่านี่ไม่ยอมเลยนะเรียนไม่ค่อยเก่งไหนพี่จุนอธิบายหน่อยมากับเขาบ่อยช่วงนี้หนูไม่รู้ว่าเขาย่อว่าอะไรหรอมันคืออะไรพี่ก็พูดไม่ได้โอ้หวานซะขนาดนี้บอกให้คุณรอดไปเรื่องเงินไปเอ้าโรเตชันที่ไร้ความหมายของการท่าเรือเพราะว่าเปิดบ้านแพ้ทรูแบงคอกไป 0-2 ที่การคือต้องบอกว่าเกมนี้นะถือว่าวีคนี้มันเป็นคู่ที่น่าจับตามองทีมใหญ่2ทีมคือทั้ง2คนเนี่ยด้วยความที่ท่าเรือเขาเพิ่งไปแพ้บุรีรัมย์ตกใช่ครับตกรอบด้วยครับแต่เกมนั้นน่ะรู้สึกว่าแฟนๆเขาก็จะบอกว่าเอ้ยดีอยู่นะสู้สูสีแต่ทีเนี้ยพอมาเจอกับ BU ต้องยอมรับช่วงนี้ BU ใครก็หยุดไม่อยู่โหดมากดุจริงๆเป็นเกมที่อย่างที่ก้านบอกว่าหลายคนจับตามองครับเพราะเป็นบิ๊กแมตช์ด้วยนะสุดท้ายเกมนี้ก็ตัดสินกันที่ความเฉียบขาดแล้วก็ใครที่สร้างข้อผิดพลาดน้อยที่สุดซึ่งลูกแรกพี่จุนที่ท่าเรือเสียเนี่ยคือชิมูระกับเควินสกัดบอลพลาดแล้วก็เจอลุงรัตกดเข้าไปก็ถือว่าเป็นประตูที่เฉียบขาดมากครึ่งแรกท่าเรือมีโอกาส5ครั้งไม่ตรงกรอบเลยพี่จุนคือสไตล์การที่มีประกรสตาร์ทเกมก่อนต้องเป็นบอลเปิดจากด้านข้างใช่แต่มันมุมกัดกลับกันท่าเรือจะกลับเล่นบอลแนวลึกข้างในซะส่วนใหญ่ซึ่งแผนที่มันออกมาเนี่ยโอเคสภาพสนามมีส่วนสำคัญด้วยนะสนามมันบอบช้ำจริงๆนะจังหวะจุดตกของฟุตบอลการคอนโทรลบอลแรกเพี้ยนไปหมดเลยนะใช่แต่ BU ต้องชมว่าแทคติกของพี่แบนนิ่งกว่าต้องใช้คำว่านิ่งกว่าแล้วถึงแม้จะเสียผู้เล่นแกนหลักองค์ประกอบรอบข้างไม่หวั่นเลยจริงแต่ถ้าเกิดมาดามแป้งจับมือก่อนไม่ได้ไปเก่งไม่กลัวกลัวมูถึงก็อย่างนี้แหละพี่แบนอูถ้าจุนไม่ก็เห็นอย่างนั้นอ่ะถ้าจุนเมื่อกี้จุนบอกว่าจุนก็พูดไม่ได้ไม่อันนี้หยอกนะคือภาพน่ารักอันนึงที่พี่แบนแบบเดินมาหันตอนแรกพี่หันไปเห็นภาพตอนพี่แบนถอนมือกลับแล้วยิ้มแย่ๆเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวว่ากันนะเดี๋ยวเราคุยกันทีนี้ช่วงท้ายครึ่งแรกเป็นไงพี่ก้านความที่เราเสียผู้เล่นหลักอะเกมนั้นอะลุงรัตก็เจ็บถูกปะแล้วก็เปลี่ยนออกแล้วก็จะมีอีกคนที่เขาเปลี่ยนทศวรรษแล้วถามว่าตัวที่แทนอะหลายๆคนแบบเฮ้ยสคอตของ BU อะมันทดแทนกันได้ไหมแล้วคนอะมันโฟกัสอยู่แล้วว่าเฮ้ย BU ปกติเขาจะใช้แบบทิติพันธ์ใช้อย่างนั้นอะซ้ำเดิมใช้ปกเก้าใช้อะไรที่เป็นคนเดิมพอวันนึงที่ตัวหลักถูกเปลี่ยนเฮ้ยพงไม่เสียทรงยังได้อยู่คือทัศพงลงมาชยาวัฒน์ลงมาก็ยังดีอยู่พี่จุ๊คือถ้าเทียบบุคลิกอะอย่างทัศพงเองเนี่ยเจ้าโอ๊ตเนี่ยบุคลิกเนี่ยกองกลางธรรมชาติใช่มันก็ปักหลักแทนเจ้าไอ้ปิงได้อยู่แล้วแล้วชยาวัฒน์เองเป็นสไตล์เกมลุกมันก็ตอบโจทย์อยู่นะมีสปีดมีทักษะเทคนิค1ต่อ1ดีคือถ้าเกิดถามว่าด้วยชื่อชั้นอาจจะไม่ใช่แต่ถ้าถามว่าในบุคลิกของผู้เล่นอะมันใช่สไตล์พี่แดนเลยแล้วด้วยความที่เอาจริงๆพวกนั้นนะเขาอยู่มานานนะอยู่มานานอยู่แล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าพี่แบนอ่ะอาจจะใช้ชุดเดิมๆใช้มันในชุดเดิมก่อนพื้นใช้เอาลุงรัดแกนหลักก็เราก็เลยไม่เคยที่จะเห็นสำรองเขาแล้ววันเนี้ยพิสูจน์แล้วนะตั้งแต่นิวเจ็บไม่อยู่ 2-3 เกมแล้วเนาะก็ทำแทนได้แล้วก็ชนะด้วยแค่ปกเก้าต้องมาเล่นเกมรับเยอะขึ้นก็ถอยลงมายืนต่ำขึ้นใช่ครับก็ปลอดเปิดโอกาสให้ตัวรุกเขาเล่นไปปกเก้าเป็นคนแจกบอลใช่มีบุคลิกนั้นประมาณซึ่งนี่แหละค่ะแชร์แสงลงปกเก้านะจ๊ะหลายคนแต่ก่อนแซวบอกว่าปกเก้าดูเงียบๆดูไม่วิ่งว่ะแต่ก่อนคนแซวตอก็ตัวนี้เนี่ยนะถ้ามีพี่แบนอยู่มีแบนก็ต้องวิ่งปกเอ้ยบอกอย่างนี้เลยเขาเรียกว่ามีคู่มือกันใช้งานครึ่งหลังเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นทรูแบงคอกก็เป็นเกมทรานซิชันนะพี่จุดนะตามสไตล์ที่แบนใช้มาตลอดคือพอขึ้นนำเนี่ยเหมือนคู่ต่อสู้ก็ต้องบุกใส่แล้วพี่แบนก็ถนัดเหลือเกินนึกภาพที่เล่นกับ BG คล้ายๆกันนั้นเลยเหมือนหนังสือเล่มเดียวกันที่มาเปิดอ่านใช่ๆแล้วก็เล่นได้โดดเด่นโดยเฉพาะปกกล้าวนั่นเองนะก็ได้แอสซิสต์ให้วิลเลมโมต้าช่วงทดเจ็บด้วยทีนี้ถามพี่จุนต่อเนื่องกับอาการบาดเจ็บของทศวรรษกับรุ่งรัตน์ด้วยอะไรที่มันจะทำให้แบงคอกเสียหายมากไหมจากการเสีย2ผู้เล่นคนนี้คือบุคลิกไอ้เจ้าปิงก่อนทศวรรษเองเป็นกลางที่
เป็นคนมดงานที่ดีบอกัดหน้าลายแล้วมีวินัยเกมตรงนี้มันคนที่ออกบอลง่ายเสียบอลยากแข็งแรงตรงนี้ภาพตรงนี้โอเคพอเจ้าโอ๊ตมาแทนมันก็ได้ไม่แตกต่างแต่มันจะสปีดเกมช้าลงนิดนึงอันนี้คือความแตกต่างรุ่งรัดคือธรรมชาติที่กำลังความมั่นใจถ้าชัยวัฒน์มาแทนตรงนี้ต้องเปลี่ยนบุคลิกในเรื่องของชัยวัฒน์เป็นเคยเล่นกองหน้าเราจำภาพที่ชัยวัฒน์คือหน้าเป้าแต่ณตอนนี้ท้องมาเล่นด้านข้างเพิ่มวินัยแล้วแต่จะเล่นจังหวะบียูซ้ายก็วิ่งขวาก็วิ่งไม่ได้มันต้องเป็นบอลจังหวะลุงรัดเป็นบอลจังหวะต้องเลือกใช่แล้วเทคนิคของลุงรัดคือจ่ายบอลได้ยิงบอลดีชัยวัฒน์เป็นตัวที่วิ่งอย่างเดียวต้องมาเพิ่มในเรื่องตรงนี้มันมีความแตกต่างครับนั่นก็คือข้อแตกต่างที่จุนมองนะว่าจะต้องได้อย่างเสียอย่างก็แล้วกันแบบนั้นนะก็ใน ACL ก็เป็นเกมใหญ่รออยู่ด้วยเดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันทีนี้ถามพี่จุนว่าเรื่องปกเก้าเมื่อกี้เกินไปแล้วปกเก้าคือในไทยเนี่ยมีคนเล่นแบบนี้แบบเยอะไหมคือถ้าถามว่าเขาไม่ได้เป็นเพลย์เมกเกอร์เบอร์10เขาเป็นได้ทั้งเบอร์8และเบอร์10ในเวลาเดียวกันแล้วตอนนี้ตัวเองต้องถอยตัวเองมาเล่นเกมรับเยอะขึ้นมันก็เป็นสไตล์เบอร์8มันก็เลยเป็นบุคลิกที่ว่าเราเห็นว่าโอเคการเล่นเบอร์8เนี่ยมันเป็นทั้งหนักว่ารักษาพื้นที่ออกบอลง่ายกินตัวได้บางครั้งแต่ถ้าเป็นเบอร์10คือเพลย์เมกเกอร์เหมือนจักรพันธ์มันมีคือเล่นแดนบนเลยใช่แดน2แดน3คือเรามองว่าเฮ้ยเขาเหมาะกับเบอร์10นะณเวลานี้จ้ะโอ้โหถ้าเล่นดีแบบนี้ทำได้ทุกอย่างเลยค่าตัวขึ้นปะเนี่ยขึ้นมานานแล้วเฮ้ยดีแล้วมีคนแซวบอกว่าอย่างปกเก้าเนี่ยนับว่าเป็นปิดทองหลังพระไหมใช่ไม่หรอกไม่หรอกพี่มองว่าเขาแค่ไม่ได้เป็นสายคลาสที่แบบเหนือคนอื่นชัดเจนแต่เขามีประโยชน์กับทุกคนในทีมใช่ไหมไม่โดดเด่นแต่จำเป็นต้องอยู่ในทีมใช่และยิ่งในยุคของพี่แบนด้วยนะตอบโจทย์มากสำหรับปกเก้านะทีนี้หนึ่งคนที่หลายคนก็เห็นว่าจะดีไม่ดีเหมือนแบบดีมั่งไม่ดีมั่งชื่อเขาเหรอไม่ใช่สไตล์การเล่นอ๋อโอเคบาเซลเจราร์ดี้ครับก็มาแทนธิติพันธ์แล้วมันดูเหมือนความเข้าใจหรือว่าการให้บอลการเคลื่อนที่ไปรับบอลเอาง่าย3จังหวะดี2แย่1อะไรเงี้ยมันยังไงทีนี้ไปจำภาพที่เขาทีมชาติเขามาอุ่นเครื่องกับเราจำภาพวันนั้นมั้ยคิงครับคิงครับเห็นไหมแล้วยิงเราด้วยมันยิงเห็นไหมมันยิงเราตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ลงกับยูเลยเดี๋ยวไปก่อนส่วนตัวก่อนส่วนตัวไอ้นี่คือในมุมนี้ที่บอกมันไม่ใช่บุคลิกของเขาในเกมกับสไตล์พี่แบนเห็นไหมเขาจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองมันจะโดนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เขาเหมาะที่จะทางออกข้างเหมาะที่จะเป็นตัวแฟกอะไรเงี้ยมันไปทับกับไอ้หน้าเป้าไอ้ตัวด้านข้างมาอุสอีกคนหนึ่งมามูดนะตรงนี้สำคัญพี่เลยบอกว่าภาพโดยรวมเนี่ยตรงนี้คือเมื่อไหร่เขาไม่เป็นตัวตัวเองโดนบังคับตำแหน่งการเล่นแล้วก็การเล่นร่วมเพราะเลยขาดเกินอ๋อคือถ้าปล่อยให้เป็นธรรมชาติเลยเหมือนที่เขาเล่นในทีมชาติตัวเองเนี่ยมีเพื่อนมาซ้อนมีคนมาไล่บี้ความเข้าใจตรงนี้สำคัญมันก็ง่ายกว่าใช่แต่พอมาอยู่ในแท็กติกของพี่แบนปั๊บอาจจะหายตรงไหนมันต้องเรียนรู้กับคนบ้าข้างก่อนโอเคโอเคทีนี้อย่างที่บอกไปเกินไปโรเตชันที่ไร้ความหมายการท่าเรือโรเตชันตั้งแต่วันสุโขทัยแล้วนะครับแล้วก็มาแพ้บุรีรัมย์ในเอฟเอคัพอีกแล้วก็มาแพ้นี่อีกเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเกมสุโขทัยถ้าไม่ไปโรเตชันแปลกๆจบเกมอาจจะมี22คะแนนตอนนี้นะที่เท่ากันนะแต่สุดท้ายก็พลาดท่าเพราะโรเตชันพี่จุนมองว่าการโรเตชันมันต้องขนาดนี้ไหมก็เรียกว่าอะไรอย่าว่าแต่โรเตชันเลยเขาเปลี่ยนตัวแปลกๆด้วยมันคือมันต้องขนาดนี้ไหมเอาหน้ามายืนปีกหรืออะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ไปอ่านคอลัมน์นี้แหละไม่เข้าใจก็อาจจะมองสไตล์แทคติกเกมรับของผู้ต่อสู้ว่าเฮ้ยถ้าใช้คนนี้ไปอยู่ด้านข้างจะมีประโยชน์มากขึ้นมันเป็นมุมมองของช่วงสถานการณ์อย่าลืมว่าโค้ชอ่ะในสนามแบกเพรสเชอร์เยอะอย่าลืมว่าด้านข้างข้างในเบนซ์องค์ประกอบมันมีทำให้โค้ชอ่ะแต่ก่อนที่ไปสู่การแข่งขันมันมีการเตรียมพร้อมมาก่อนที่เรื่องที่เกิดขึ้นในการภาคสนามการซ้อมเทรนนิ่งมันเกิดอะไรนำไปสู่แล้วแทคติกเนี้ยมันเหมาะอ่านแล้วว่าอนาไลซ์มาคู่แข่งเป็นอย่างนี้คนใช้คนนี้อะไรเงี้ยนี่คือสไตล์การทำทีมของโค้ชมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ครับแต่ก็สุดท้ายก็โรเตชันไปก็ไลน์บอยใช่ยอมรับอ่ะยอมรับว่ามันส่งผลกระทบคือต้องเข้าใจว่าเขาต้องโรเตชันเพราะว่าหลังจากนี้เกมเขาหนักมากนะใช่คือถ้าไม่โรเตชันหนักมากคือเสร็จบีโยคุณจะต้องไปเยือนเชียงรายเสร็จกลับมารับบีเจในบ้านต่อด้วยไปเยือนชนแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพมารอต้อนรับบุรีรัมย์แล้วก็ออกไปราชบุรีคือถ้าไม่โรตอนนี้ไม่รู้จะโรตอนไหนแล้วนะใช่แต่ว่าถ้าเอาจริงถ้าสมมติคือถ้าโลแล้วมันปวดแขนแบบเนี้ยเลขห้านะตัวเนี้ยไส้แตกนะบอกให้แบกดีกว่าต้องจะไม่โลแล้วจะไม่โลแล้วนี่โลแล้วก็โลไม่ได้อันนี้ไม่ต้องโลไงห้านั้นเนี้ยมันหนักไงที่พี่ก้านบอกอะไรเงี้ยก็ไอ้สามนั้นก็เอาให้มันสุดไปเลยไงคือจริงๆที่จะได้บอกความหมายที่ใส่ไปเลยแล้วก็มาทำงานหลังบ้านเยอะๆในเรื่องของการรีคัฟเวอรี่ทีมหมอฟิสิโอต้องทำงานหนักเลยใช่ก็เหมือนที่บุรีรัมย์ทำอ่ะ
ไม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นเปลี่ยนไม่เกิน2ตำแหน่งใช่ใช่มันต้องอย่างนั้นทีมใหญ่ต้องเป็นอย่างนี้จริงคือต้องเน้นไว้ก่อนใช่ครับแต่จริงๆก็ไม่น่าเขาเรียกอะไรนะไม่น่ามาโลกับนัดวีอยู่นะใช่ไงใช่ไหมคือถึงบอกกันว่าคือถ้าดูจากตารางเมื่อกี้โลนัดเชียงรายยังพอโอเคคือโขไทยมาบุรีรัมย์ในถ้วยคู่แบงคอก3นัดเนี้ยคุณใส่ไปเลยดีกว่าใช่ยอมรับมันรู้เรื่องมาแลกไปเลยว่าสิบเอ็ดตัวแรกดีที่สุดคือใครนะตายสุดท้ายก็ชนะล่าสุดนี่น่าจะย้อนไปเกมที่ชนะลำพูนวอริเออร์ไหมใช่ครับ3-2ครับแต่3-2นะตอนนั้นนะอ่ะทีนี้เราไปดูโปรแกรมของแบงคอกหน่อยพี่ก้าวครับดูโปรแกรมแบงคอกนะคะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเขาจะเล่น ACL นะเจอกับคิชิซึ่งคราวที่แล้วเขาก็ชนะมานี่เล่นในบ้านด้วยนะจ๊ะก็ไปดูกันได้คือถ้าวันถ้านัดนี้เนี่ยเขาชนะคิชิโอกาสเขารอบนี่คือแบบพุ่งปีนเลยนะแล้วก็เล่นมายังไม่แพ้ใครเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เก่งมากฟอร์มดีฟอร์มดีก็เชื่อว่าพี่แบนกับทีมงานแล้วรวมถึงตัวนักเตะเนี่ยน่าจะพูดคุยกันชัดเจนแล้วใช่ว่าหลังจากนี้ใน ACL เรามีโอกาสเข้ารอบอย่างนั้นอย่างนี้เราจะต้องทำยังไงน้องจุดเนาะคือท่านได้นัดนี้เขาสบายเลยนะไม่สิ่งที่มันมากกว่าชัยชนะคืออย่าลืมนะมูลค่าเม็ดที่มันได้กลับมาหาจริงนัดเป็นล้านใช่เนี่ยสำคัญแล้วมันส่งไปผลกระทบจิตใจผู้เล่นใช่เฮ้ยมันมีเอาเรียกว่าโบนัสรออยู่ข้างหน้าแต่ว่า ACL เข้าใจเลยนะที่สโมสรอันนี้อย่าเพิ่งไปดราม่าเรื่องทีมชาติก่อนนะเอาถ้ามองในมุมสโมสรนะนัดหนึ่งอ่ะคุณไปชนะสัก 3-4 นัดอ่ะเท่ากับคุณได้แชมป์บอลถ้วยแล้วนะใช่ๆก็ง่ายสมมุติตรงนี้นัดละล้านนะกลมๆนัดละล้าน6รอบนี้นัดล้าน6อ่ะตีล้าน5ก็ได้อ่ะล้าน5อ่ะคิดง่ายๆ4นัดนี่6ล้านแล้วนะเจดาบอกว่ามันคือนัดชิงหมดทุกนัดคือนัดชิงหมด ACL มันคือนัดชิงหมดโอ้โหคุณเดินแล้วถ้าเข้ารอบไปอีกคุณจะได้เงินทบเข้าไปอีกใช่ๆๆเวลาเย็นพูดแล้วคนลุกตามนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเบรก FIFA Day ครับนะแล้วก็ค่อยกลับมาดวลกันต่อนะกับนครปฐมแล้วก็ว่านไปแวะถามพี่จุ่นนิดนึงเรื่องเคสของจับมือไม่จับมือมันก็แอบมีดราม่าเล็กๆนะต้องก็ปฏิเสธไม่ได้นะแฟนบอลเองใครเลยว่าอุ้ยอ่านี่เขาพูดอย่างนี้นี่คอมเมนต์นะถ้าเชื่อโชคลางขนาดนี้ก็ไม่ต้องลงไปแข่งก็ได้ก็เล่นโชคลางเล่นมาเล่นมือเลยนั่งสวดนั่งสวดแล้วตั้งประจำพิธีนั่งสวดไม่ต้องใช้แผลไม่ต้องใช้อะไรพี่จุดมองเรื่องนี้ยังไงเป็นเรื่องส่วนตัวไหมหรือเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลหรือยังไงคือมันเป็นความเชื่อนะบางทีมเคยใส่เสื้อเหมือนเสื้อลำลองก่อนเดินทางไปแข่งเนี่ยวันนี้สีตุ๊กตาใช่เรื่องมันมีทุกอย่างคือการแข่งขันวิธีการอย่างเดียวไม่พอมันมีความมั่นใจหรือว่าความมุ่งมั่นที่จะเดินเป็นเวนี้ทางใจใช่ไปเวนี้มันจะถูกแล้วทำอย่างนี้ทุกครั้งแล้วมันแล้วมันได้ผลก็เลยคิดว่าเอ้ยสิ่งที่การท่าเรือคิดอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นทางที่เขามองว่านี่คือทางสำเร็จอันนึงคือองค์ประกอบใช่เป็นเรื่องปกติทุกทีมีหมดเชื่อพี่เด็กคุณเคยคุณจะต้องเคยเห็นพวงมาลัยในสนามถ้าคุณอยู่ไทยลีกมานานคุณดูมานานเนี่ยในซุ้มในเบนซ์หลังประตูจะต้องมีทูบใช่ครับคุณจะเจอขวดน้ำขวดนมหลังประตูที่ฉันไปมาแล้วฉันเคยไปสนามหนึ่งฉันโดนทุบห้องแต่งตัว3ทีป้องป้องป้องเพราะว่าสงสัยเป็นเคล็ดค่ะคืออันนี้หลายคนที่ดราม่าเนี่ยเจ๊ว่าอาจจะมองในมุมตัวเองน่ารักน่ารักจริงคือมองว่าเป็นใช่ไหมคือเอาง่ายๆอย่างนักฟุตบอลแต่ละคนมันก็มีความเชื่อส่วนบุคคลที่ก้าวเท้าขวาลงสนามต้องเดินคนสุดท้ายของแถวหรือจะต้องใส่กางเกงในตัวเดิมกลับหน้ากางเกงในอะไรก็ว่าไปสมพรยศนี่พระห้อยตรงประตูก็เคยมาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าจะดราม่าก็ดราม่าได้แต่ถ้าจะมองให้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นความเชื่อเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากนะเพราะว่ากลับมาดามแป้งกับพี่แบนหรือกับโค้ชที่มือเขารักกันดีเขามีสปิริตต่อกันและกันดีหนูว่าเขาไปพุ่งประเด็นว่าเอ๊ะมันจะดราม่าเหมือนชาวโคตเตี้ยหรือพี่ชินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน่าเป็นแบบพอพี่เตี้ยเนี่ยมาดามเขายิ้มไงพี่เตี้ยเขามีบทสัมภาษณ์มันก็เลยพาไปอีกทางนึงไม่แล้วด้วยตำแหน่งด้วยโค้ชกับโค้ชแต่นี่มาดามคือประธานสโมสรอ่ะอย่างล่าสุดนี้นะแถมตรงนี้ครับจะมาลัสเซลกับตันทีมของนิวคาสเซิลกับจอร์จินโญ่กับทีมอาร์เซนอลเกมล่าสุดที่ดราม่าจอร์จินโญ่ก็ไม่จับมือจามาลัสเซลนะใช่ใช่จามาลัสเซลบอกเลยกูสะใจมากเลยกูชนะมึงอ่ะกูเป็นสัญญาไม่ดีกับทั้งทีมอย่างแย่สุดจบเกมมันคือจบแล้วไงใช่ใช่จับไม่จับมือกันซะอะไรแบบนี้ว่ากันไปมีคนแซวบอกสนามบุรีรัมย์มีพวงมาลัยดอกดาวเรืองอยู่หลังเธอจอมพลครับเห็นไหมธรรมดา